พื้นที่ก่อสร้างของเราเนี่ยจะอยู่ชั้นละประมาณ252ตารางเมตรโดยที่ถ้าทำ3ชั้นเนี่ยพื้นที่ก่อสร้างเต็มๆจะอยู่ที่756ตารางเมตรโดยที่ชั้น1เนี่ยครับเราสามารถทำให้เป็นเซเว่นก็ได้เป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยครับที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่เราได้นะครับส่วนชั้น2ชั้น3เนี่ยเราสามารถกั้นห้องเก็บของกั้นห้องส่วนตัวนะครับแบ่งได้เป็นชั้นละ7ห้องนะครับ2ชั้นก็จะสามารถทำได้14ห้องนะครับพื้นที่ต่อห้องเนี่ยครับจะอยู่ประมาณ 26.5 ตารางเมตรนะครับแบบนี้เราก็จะเรียกเป็นอาคารพาณิชย์แบบเล็กนะครับเดี๋ยวไปดูในไทป์ต่อไปพอมาดูในไทป์ของทาวน์โฮมทั่วๆไปเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็เป็นประเภท T1 ถึง T7 แล้วก็ D1 ถึง D3 นะครับข้อดีของการทำทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมแบบนี้ครับก็คือเราสามารถขายยูนิตเนี่ยได้เยอะกว่าถนนเราก็ทำได้กว้างกว่านะครับแบบนี้ครับมันจะสามารถประหยัดงบการก่อสร้างได้ด้วยนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาก็จะเชื่อมติดกันหมดเลยหลังคาโครงสร้างมันก็จะเป็นส่วนเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยครับก็คือมันก็เป็นทั่วๆไปอะฮะมันไม่ดึงดูดหน้าอาคารเนี่ยครับมันแคบกว่าอีก2ไทป์ที่เหลือที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วครับกับไทป์1นะฮะออปชั่นที่1หน้าตาก็จะเป็น